วัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับภูมิธรรมแขวไม่มีที่ไหนตั้งลูกน้องสอบเจ้านายปมอุทยานราชพักนะครับเมื่อวันที่2ธันวาคม2558ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับกล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการสร้างอุทยานราชพักที่มีการตั้งผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นมาตรวจสอบผู้บังคับบัญชาว่าเรื่องนี้จะดีหรือไม่ดีคนจะยอมรับหรือไม่ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของผู้มีอำนาจแต่ไม่มีที่ไหนที่จะตั้งลูกน้องขึ้นมาตรวจสอบเจ้านายวันนี้ตนอยากให้ดำเนินการโดยเปิดเผยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบใครถูกผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายไม่มีการปกป้องทั้งนี้ที่เราได้เรียกร้องมาเราไม่ได้ปักปั๊มแต่เราเรียกร้องไปตามข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบก็คงจะขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจว่าจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือเพียงไรแต่ถ้ายิ่งช้าก็ยิ่งจะเสียหายเมื่อถามถึงกรณีที่พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีว่าการกลาโหมระบุว่ามีคนนั่งยิ้มได้ประโยชน์จากเรื่องที่เกิดขึ้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ทราบว่าที่พลเอกอุดมเดชพูดหมายถึงใครแต่เมื่อมีข้อที่จริงเกิดขึ้นแล้วต้องดำเนินการตรวจสอบว่าใครต้องรับผิดชอบบ้างท่านอย่าไปคิดให้ปวดหัวเลย